จ้าเบิดระเบิดจักโอ้ยบ่เบิดจ้ะบ่เบิดนะหลังเริ่มสุดท้ายนะครับหลังนี้ครับโอ้ยพี่น้องครับเขาไปกินปลาวะกินทุเรียนหน่อยได้ไงยินสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะมาพบกับน้องนึงกับไอ้วินนะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกันในตอนเสาร์ของวันที่เท่าไหร่นี่ของวันที่6มาจากตรงกับวันพฤหัสบดีเดือนเมษายนพ.ศ. 2566จ้าหลังจากเมื่อวานเฮามาใส่มื้อนี้ก็มาดักตุ่มกุ้งคือเก่าเนาะจ้าก็เปลี่ยนพิกัดมาแกงเหงาครับสภาพเป็นแกงหินเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ครับในบ้านเขตบ้านน้องแปกเนาะจ้าตำบลหอยคามอำเภอวันตลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปรู้กันเบิ่งเนาะเพราะเป็นการเสียเวลาหน่อยนึงเนาะจ้านะครับสภาพแกงหินแนวนี่แกยามนั้นก็สิน้ำโดนน้ำไหลนะครับนี่จนเป็นหลุมแนวนี้ครับเป็นโบกเขินนะครับไปขาย 3,000 โบกอีกเขตแม่น้ำโขงพุ่นล่ะครับไปเบิ่งแรงแหลกหน่อยนึงครับใหม่ๆใจหยันจำบ่ได้เนาะโอ้เดวินฮะนี่จะกุ้งไงบ้างเนี่ยค่ะคุณน่ะอย่ามึงเวิ่งไกลๆเวิ่งนะครับตัวกุ้งโอ้เต็มต้องแดงต้องแดงหน่อยพี่น้องกุ้งสดเนาะแม่นเนี่ยเวิ่งในกระติกอีกชั้นหนึ่งครับมันนี่คนละมองกับหมู่บ้านหมู่บ้านก็มีสะพานนี่กันครับจ้าแล้วนี่ลัดไปหอยคาเนาะสะพานตัวนี้เนาะจ้าเส้นน่าจะรวยกันครับฟังตอนตัวหมู่บ้านกุ้งล้วนๆเลยลังแหลกนะถ้ากุ้งนี่คือสิบเอาหยาคือกับปูหรอกอ้าวต้องเลยพี่วู้กำลังเนี่ยประมาณเบื้องถึง10บาทดอกนี้เนาะหรือประมาณ10บาทครับมึงลังต่อไปไกลกันนี่ครับครับลังนี่ก็ใส่อยู่ในพักหินพุ่นล่ะครับโอ้ยเสียงโดดคุณน้าสดๆเป็นแดงแดงเลยครับหลางเอาดีๆนั่นนี่ตัวกุ้งตัวนี้แห้งกล่ำแห้งอยู่พุ่นอ่ะไอ้เนี่ยนั่นนี่ดีตายอยู่น่ะเห็นบ่พุ่นอ่ะพุ่นขาแข็งจ้ะมีแต่กุ้งอ่อยตัวเลยมันคุณอะโทกุ้งเริ่มเบื่อแล้วตาคุณดิไปมานี่ออกเบ็ดแล้ววะครับอีกหลังหนึ่งน้องหนึ่งอยู่นี่เห็นป่ะเป็นไงหลังเนาะ
โอ้ยเหนียมาลายเคยยินทางน้ำไหลนี่แหละครับใช้น้ำลองหินนี่แหละครับโชว์กุ้งเลยกินเนี่ยโชว์กุ้งพี่น่ะพี่น่ะเบิ้งตูไปเนี่ยตัวนี้น่ะขี้เมียออกพ่อไปในตูโอ้ตูกุ้งมีปูเริ่มมีปูแล้วสองตูไอ้พี่แต่ว่ากุ้งนี่สุดยอดเนี่ยคนน่ะยังอยู่ในมุมเก่าอยู่นะครับใต้สะพานอยู่ครับมองนี่แซ่ไปโคกหลังนั่นหนึ่งนี่วันนึงนี่จ้ะพุ่นอ่ะเต้นโคกโคกเลยนะครับตัวกุ้งนะปูหินนำครับท่านี่ผมมีหอยปังขึ้นมาวาดเมื่อวันนึงเนาะเนี่ยไอ้ยิ้มมาท่านผัวมาจักกาปูได้ตรงนี้จ้าปูออกเลยแล้วจะปูก่อนแล้วจะปูครับตัวพี่พี่ปูออกครับกุ้งก็มีแม่ตัวคุณตอนนี้ร่างที่หาไปตรงนึงจ้าเลือกอยู่ในนี้ไอ้พินเนาะเพราะว่าเมื่อวานมีพี่น้องเพิ่นมาเล่นน้ำเนาะเอาใส่ละเลือกเอาเลิกนี่บ่มีเด้อไอ้วินมีปูกุ้งซ้ำซ้ำตัวจ้าอ่ะเบิ่งรังพุ่นเลยนั่นนึงรังที่6อยู่ในสุ่มนะจ้าสุ่มใหม่ล่ะจังลงไปรุมมันเป็นได้นึงรังคือเดวินโตกุ้งนี่จะลุ่นเป็นงามเป็นกามเนาะมันนะครับส่วนมากขันยูน้ำหินนี่จะเป็นกุ้งกามเป็นน้ำคุ้นๆคือเมื่อวานนี่จะเป็นกุ้งใสเนาะกุ้งฝอยวะอันฝอยฝอยใหญ่เลยวินเมื่อวานก็น้ำใสได้เมื่อวานไซดำไซดำไซแดงๆนะครับตัวนี้ไซอีลีเพราะว่าน้ำยังไหลอยู่เนาะส่วนนี้ก็ไซกุ้งเป็นมือที่3เลยเนาะนึงนี่เนาะจ้าไซมือใหม่สิพาไปหาแนวใหม่อยู่ยังนะครับจ้าคนละตัวกันส่วนนี้กําลังเป็นที่ต้องการครับก็เลยใส่กุ้งยำดูเนี่ยครับบางวันก็สิว่าท่านเบื่อหรอกเนาะครับเพราะยังมีใหญ่เพื่อพี่น้องครับลืมไปกับน้องนึงกับไอ้วินเด้อจ้ะเนี่ยก็สูตรเทศให้เมืองเมื่อวานนี่แล้วน้องนึงจ้าเพื่อพี่น้องเอาไปใส่ก็ว่างว่าสิเกิดประโยชน์อยู่เนาะจ้าถือดีหรือบ่ดียังได้ก็แจ้งมาเนี่ยครับสูตรก็อยู่ในคลิปละเนาะไอ้วินเนาะแม่นครับไปครับสิพาลงไปพูดละลุ่มๆพุ่นนะครับครับรถออมกันไปทางคุณนะครับบ่ไกลไปไหนป่ะไปเบิ่งนำกันครับบานอ่ะนึงๆอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวจะถือเอาลุงส่วนไตมาลังแหล่ของส่วนไตครับลังที่7ครับโอ้ยเสียงเต้นได้พี่พุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ย
มาเนี่ยตูเพื่อนจ้าเอวินพร้อมเพื่อนใส่ใส่เอวินพูน่ะพูนโอ้ยโดดออกก็หนีบานเนี่ยมาเสียเพื่อนสูตรตูนี่พูน่ะหนึ่งใช้บางทีแหละไอวินสีฟอยจังได้ไอวินว่าใหญ่ยังฮะมาเบิ่งรังนี่ครับยังนอเพื่อนนวมๆอยู่งั้นรังก็ทิ้งอย่างแค่ไอวินโอ้ยพี่น้องครับงูดังแฮครับงูใส่เพิ่นว่านะครับนะเขาไปกินปลาบ่น้องหนึ่งบายบ่ได้แล้วครับนี่น้องหนึ่งหยาดแห้งเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปเทิงครับอ้าวลังนี่ให้วินเนาะมีอุ้ยฟังเสียงกุ้งกุ้งปลางูปูอุ้ยไปให้วินเอาออกเดี๋ยวน้องหนึ่งจังสิเทให้เด้อไปเพิ่นไปเนาะจ้ะตามธรรมชาติของเพิ่นจ้ะไปนะครับจับโยนออกไปเลยเตือนระวังนะครับจ้ะเพราะว่าเฮาเทคนิคเอาแม่นบ่มีผิดเตือนแล้วมีเสียหลายครับในแถวเพิ่นจ้ะตัวกุ้งมีปลาโคกังนําได้ยินเสียงเพิ่นได้ยินเสียงมาจักเพิ่นเลยสิขอมากินปลาหน่อยอีนเนาะแม่นเพราะว่างูชนิดนี้มักกินปลาคือกันครับกบกินเขียดอาหารเขาตามธรรมชาติเขานั่นล่ะเนาะแม่นก็หาอยู่หากินคือกันกับเฮานี่ล่ะจ้ะเจอตัวกุ้งนี่เออโอ้มื้อนี้มีกระปูน้ําที่ไหลวินจังเอาลงยาแกถ้ามีหลายสะเถะกับโขบลงหลุดได้เนาะน้ำหนักเพิ่นก็สิดันเงินลงครับดีฟูนฟูนบ่ธรรมดาเด้อจ้ะนี่นะโอ้พี่อู้กุ้งกล้ามใหญ่ถ้าเผาลงเดี๋ยวพี่น้องสิว่าสู้โดนได้นี่อ่ะเบิ่งลังต่อไปครับจ้ะเบื้องโดยรวมก่อนจ้าอีกแค่นึงครับตัวกุ้งกับปูเนี่ยไม่ได้แยกกันนะครับบ่เป็นหยังเนาะน้องนึงจ้าเพราะว่าน้องนึงยามไว้ล่ะก็กลับเมื่อไว้หน่อยพี่เนาะบ่ได้ไกลบ้านปานใดเนาะอีกอย่างนึงเพิ่นกินอาหารอิ่มแล้วล่ะครับคําว่าได้นี่ก็เลยนิ่งอยู่ครับน้องนึงยิตนานเป็นจังได๋นอนลังนี้มันมีซีดีแท้อีกมีถึงคืออ่าอีไต่มันว่าแล้วมันอุดร้านหนามันจะออกป่ะโอ้ยมีกระปูด้วยไอ้วินกุ้งแห้งโอ้ยโตกุ้งกุ้งยักษ์นี่จะโตกุ้งใหญ่แต่ว่าหลายโตแต่ว่าใหญ่แห้งไอ้วินนะครับโตกุ้งบ่หลายตูแต่ว่าใหญ่หน่อยพี่น้องนี่เนาะพุ่นน่ะกามกุ้งนี่ครับพุ่นน่ะเต้นออกเลยวินเต้นออกแล้วตัวนี้กุ้งดำกุ้งมงกุ้งโคงนางคิดอะไรนึงจำเลยว่าเก่าลิสิก้าวินก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีเอาข้อใหม่ข้อใหม่ขนาดยังนี่เพิ่นคนใส่ดูขนาดที่กันแน่นอนหนึ่งจ้าวัดกันที่เหงื่อเลยครับตัวใหญ่ดูมันขัวนี่เรื่องอุ้ยวี่นี่หน่อยวินเนาะลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งใจมองน้ำไหลนี่ขาดเลยครับผมแล้วมีไผ่อัดไว้เมื่อวานใบไผ่ครับ
ไม้ไผ่แห่งอัดเลยครับเนาะหลังนี้มีแต่กระปูไอ้วินน้ำไหลวะเมียนปะจ๊ะเอาไปเทเลยอีกหลังหนึ่งครับมีบ่อหลายไอ้วินแถวนี้ดีเต็มเยอะเลยดื่มกันไปจ้ะอีกหลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นจังได้หลังนี้ก็ได้ต้องมาส่วนติดใจนี่เป็นอย่างนั้นน่ะคือเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องใส่ดูประจักษ์เนาะแถวนี้นี่ๆนี่มันคือเต็นแห้งจะบาดนี่ปลาโคกังกุ้งกะลาอยู่ด้วยไอ้วินกุ้งกะลาอยู่ครับคุณดิโอ้มีอยู่ลังนี้คืออยู่ทำไมลังลองที่ถ่ายแล้วบนเอวีงานแทกลงเลยคะแนนลงเลยเนาะนี่นึงๆนี่อีสายมือนี่นะพอฟังเสียงชัดๆๆเลยครับตัวใหญ่งามๆเลยชัดๆดีเนี่ยนะอุ้ยตัวเพิ่นนี่กุ้งทะเลหน่อยได้ไงวินทะเลภูเขาจะหลักตัวใหญ่ๆเป็นมาสู่ตัวนี้นะอู้นี่ตัวนี้เองเฮ้ยนี่บ่เบิ่งกามเพิ่นนี่นี่เจ็บคือกันเด้อนี่จ้ะเป็นจังไรหลังนี้นึงเนี่ยที่มีอยู่แถวอยู่หลังนี้มีอะไรโอ้น้ำไหลมันเป็นทาเนาะแม่นที่ว่ามาใส่น้ำไหลก็ขี้เนาะมาเจอมันจะทรงกินครับนี่ลงนึงหลังนึงหลังนี้มันยิ่งคุณนะเมื่อก่อนยึดแจพี่กระปูว่ากระปูก็มีจ้ะกระปูก็มีกลางกระปูก็กระปูเนี่ยกุ้งเนี่ยนอกก็สีนี้หน่อยปลาก็มีปลาก็มีจ้ะอ้าวกุ้งงีบปูก็มีกุ้งก็มีปลาก็มีจ้ะมึงแรงต่อไปเลยเนาะจ้าไก่ๆก็น้อยพี่น้องหูขาดก็มีคือแหนมพี่หนูขาดไปเถอะเนาะเบิดเลยปะจักโอ้ยบ่เบิดจ้ะบ่เบิดนะแรงลงสุดท้ายหลายๆๆนะครับลังนี้ครับอุ้ยกระปูกระถือหลายเลยไอ้วินหลังลังลองสุดท้ายบ่ลังนี้คืออยู่ได้เช็คมีอีกตัวนึงอื้อโอ้ต้องค้างได้ลังนี้คุณน่ะอุ้ยคุณเอ้าค่ะกระปูบ่ออกเลยเด้อบาดนี่มองขาดเนี่ยนี่ก็มัดอันนี้นั่นนี่จ้ามัดให้เงินกายเพิ่นมองขาดเนาะ
มื่อนี้มา18ลังครับมื่อนี้เพราะว่าหมู่บ้านเสียลังนึงครับใส่หมืดใส่ตือแห้งนะครับนี่ครับลังสุดท้ายจนหมืดคือตอนเขาคลิปแล้วนั่นนึงลังอยู่น่ะบ่ไหลได้หน่อยวินเนาะแม่นมันเหมือนเป็นจังได๋บ่ไหลมันเป็นจังได๋เนาะอุ้ยน้ำบ่ไหลวินน้ำบ่ไหลพุ่นน่ะพุ่นน่ะนะครับกดใจเงียบเงียบเจียวอยู่พุ่นน่ะอุ้ยนะวินเบิ่งนี่ลังสุดท้ายของเฮามานี่โอ้โหหือฟังตัวนี้อยู่ไสเลยพี่ก็บ่ออ่าพุ่นน่ะครับน้องหนึ่งเช็คเบิ่งบานเช็คยอดก่อนจ้ะก่อนกลับไปต้องเช็คตลอดนะครับบ่ท่าเพิ่นสิบ่เมื่อยน้ําอีกอ้าวครบแล้วจ้ามื้อนี้18เนาะจ้าจาก20เหลือ18ครับหายไป2ตุ่มรอดนี่ครับตอนนี้ก็เวลา 6:32 นแล้วนะครับไปเบิ่งสรุปผลงานกันอยู่กับหม่องกับไม้เลยครับมื้อนี้โดยรวมกับ1พุ่นนะครับหนึ่งมานั่งถ่าแล้วครับเป็นยังหนึ่งตัวใหญ่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เบิ่งให้ดิมื้อนี้ได้ละนี่ดิเออนี่ละครับงามแห้งเนาะโอ้ยปวดอีหลีจ้ะอันน่าจะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้1กับไอ้วิ่งกับพาพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งมือที่3แล้วเนาะจ้ะเนาะแต่กับม้านขนาดเลยจ้ะพี่น้องได้เครื่องกระติกเนาะจ้ะมื้อนี้ได้กุ้งส่วนมากสิเป็นกุ้งเนาะจ้ะแล้วก็กระปูจ้ะปลาก็มีบ่หลายเนาะจ้ะน้อยๆเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินวินเด้อจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอ้วินสิพาพี่น้องไปหาหยังแน่มันหยังแน่แต่ละมื้อเนาะจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าไปลุ้นคลิปหน้าจ้าอะไรนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับการมาดักกุ้งมื้อนี้นะครับในวันที่6เมษายน2566นี่นะครับเนาะก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับหมานอยู่ครับมื้อนี้เป็นกิโลแล้วนะครับกุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆส่วนมากเป็นกุ้งโครงกุ้งดํานะครับเพิ่นเอิ้นนะครับกุ้งแม่น้ําธรรมชาตินี่แหละนะครับมาทานที่เก่าครับก็ถือว่ารักษามาทานวินๆคนหากินแหลกได้อยู่นะครับผมก่อนจากกันนะครับก่อนจากกันขอขอบบุญขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน RFC ภูเขาทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมติชมเข้ามาในรายการครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับขออำนวยไว้ใช้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านจงประสบพบพอแต่โชคดีโชคมานครับย่อมมีโรคภัยหลายใดๆมากำกายนะครับสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนานะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันมื้อใหม่ครับผมอันหนึ่งเข้าบ้านเข้าบ้านกลับบ้านกันครับฝากคำอาหารของกูเกิดน้ำขับมือนี้ตะเอ๋กำลังไข่เศร้าใหม่นะครับตะเอ๋ไปสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายนะเว้ยบ๊ายบายหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยกําลังฮัดนะครับฮัดฟอดเนี่ยนี่สวัสดีจ้าอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเช็คเดือนนึง10เดือนกว่าแล้วจ้า10เดือนกว่าแล้วนะครับ29พฤษภาคมนี่ก็ฮอดขวบเนาะจ้านี่นะครับ
แสบบ่แมม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 เนี่ยแมมแมมอยู่กับยายที่เขานะครับแมมเขาข้าหนึ่งหนึ่งไปสั่งอันนี้ครับบันสั่งมึงพ้นงานเท่ามันนี่สิได้ร้ายเป็นได้ครับเต็นออกอีซะไรพี่โอ้ยนะครับมันนี่ก็ได้ก็ยังคงความหมานหน่อยพี่เนาะแมนขัดแยกปูออกบันเนาะจ้าปูปลาออกครับนี่แหละครับวิธีเห็ดนะครับไม่ซีซีนไว้แล้วหนึ่งหนึ่งตัวเมื่อวานเหลืออยู่เครื่องกิโลเนาะจ้าเมื่อวานได้กิโลเครื่องครับแต่กลุ่มนะครับมาคอยพอตากับไปปล่อยนะครับห้อยปังครับถามพันยางละเอียดเชือกยางละเอียดแล้วเป็นห้อยปังมันตรงนี้แม่นจ้าเอาไปปล่อยไปทดอยู่หน้านะครับเพื่อขยายพันธุ์เป็นห้อยที่หายากแห้งนะครับห้อยปังก็มันนี่บ่เห็นครับปูเหลือก็ออกได้เรียบร้อยนะนึงจ้าปลาดิซัมนี้นะครับนี่กุ้งเขาครับส่วนกุ้งจ้าคุณเนาะมีตัวใหญ่ๆเลยจ้าใส่ลงมึงไหมขอบขึ้นไหมมึงนี่นะครับใส่ถุงมึงมันจ้าสิ้นไปแล้วถุงนึงหรือเปล่าถุงนึงจ้าสิ้นแล้วถุงนึงสิ้นอีกก็จ้างานนี้สามถุงครับถ้าเป็นเฮ็ดนี่ซ้ำถุงละเครื่องโลได้ซ้ำนี่เนาะจ้าแต่ว่ากุ้งบ่ได้ได้บินน้ำหนักบ่ถึงนี่ครับกระสินไปเนี่ยนี่เนาะถุงสินนี่กระสินาเป็นพิเศษนะครับแซ่บติดไว้เก็บได้ด้วยกันเนาะนึงนึงจ้ามันบ่อยากตากแห้งตากหยังก็ได้ครับสินเนี่ยกระสินนี่นะครับเป็นกลุ่มเป็นผมบริติสติกเกอร์นะครับก็มีคนสั่งอยู่ผมก็ส่งไปนะครับคุณเหนือทางนนทบุรีเป็นสั่งมาครับขอบคุณนะครับคุณเหนือเตรียมจิตบรรพจันทร์เนาะจ้ารุ่นรุ่นรุ่นปั๊บปั๊บปั๊บนานกิโลหนึ่งพอดีครับจ้าหายแห้งนะครับกลุ่มกิโลหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักเบาเนาะสามถุงเลยหน่อยวินเนาะเอาไปเช็ดตู้เย็นก่อนนะจ้านะครับจัดการยังเหลือเกือบ2โมงนะครับในชีวิตจะละมือนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยภารกิจแล้วครับบ้านนี้ก็พอกันมือไม้นะครับบ้านนี้